สินค้าเนี่ยผมจะนำเข้าจากจีนเป็นหลักแล้วก็จำหน่ายในช่องทางออนไลน์ทั้งหมดทุกแพลตฟอร์มนะครับของผมเนี่ยเข้าธุรกิจเนี่ยเพราะว่าเกิดวิกฤตนะครับพอเอาบ้านเข้าได้เงินมาก้อนนึงก็ทำต่อสัก 4-5 เดือนปรากฏว่าเจ๊งช่วงนั้นเจ๊งครับโดนเขาโกงเพราะอายุยังน้อยนะครับออนไลน์น่าจะเหนื่อยน้อยกว่าที่เราไปตื่น 3:00 น 4:00 นไปออกตลาดอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับก็เลยลองเริ่มจากกดเปิดเพจแล้วลองเริ่มทำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆในการบริหารสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์กันแล้วนะคะในคลิปนี้ค่ะเราจะมาพบกับผู้มีประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงและมากความสามารถในแวดวงร้านค้าออนไลน์กันค่ะกิ่งขอแนะนำคุณกิติพันธ์ฮิรัญญานันท์ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ที่ปัจจุบันค่ะจะได้ว่าเป็นผู้ที่มีประสบความสำเร็จและมากความสามารถอยู่ในแวดวงการเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงของเราเลยนะคะมาพบกับคุณกิติพันธ์ฮิรัญญานันท์กันได้เลยค่ะค่ะก็ขอเริ่มคำถามแรกนะคะอยากทราบว่าคุณโยกค่ะปัจจุบันทำธุรกิจอะไรบ้างนะคะทราบว่ามีธุรกิจออนไลน์ขายสินค้านะคะอยากให้คุณโยกแนะนำธุรกิจตัวเองนิดนึงค่ะว่าเรามีการขายช่องทางไหนบ้างแล้วก็ขายอะไรค่ะได้ครับก็คือปัจจุบันนะครับก็ทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซเต็มรูปแบบนะครับโดยที่ธุรกิจของผมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2อย่างนะครับ1ก็คือเป็นประเภทสินค้า2นะครับก็คือเป็นประเภทบริการประมาณนี้นะครับส่วนสินค้าเนี่ยผมจะนำเข้าจากจีนเป็นหลักแล้วก็จำหน่ายในช่องทางออนไลน์ทั้งหมดทุกแพลตฟอร์มนะครับส่วนธุรกิจบริการนะครับก็จะเป็นเปิดคอร์สติวเตอร์ออนไลน์ประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนช่องทางก็จะเป็น Facebook Google LINE YouTubeShopee Lazada ประมาณทุกๆแทบจะทุกช่องทางโอ้ก็ทำธุรกิจทั้งมีสินค้าด้วยแล้วก็เป็นบริการที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆเลยนะคะพอดีหญิงทราบมาว่าคุณโยกเนี่ยก็ทำอยู่ในแวดวงธุรกิจออนไลน์มานานแล้วนะคะมีร้านค้าของตัวเองนะคะก็เลยอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญค่ะว่าทำไมเราถึงมาคิดที่จะขายของออนไลน์หรือว่าเรามีแรงบันดาลใจอะไรให้เราค้นพบว่าอันนี้คือธุรกิจที่ใช่สำหรับเราค่ะครับก็ของผมเนี่ยจะแตกต่างจากนักธุรกิจท่านอื่นๆนะครับเพราะว่าคนอื่นเนี่ยจะมองเห็นธุรกิจออนไลน์จากวิสัยทัศน์จากโอกาสจากเมกะเทรนด์ที่จะเข้ามาในโลกออนไลน์นะครับแต่ของผมเนี่ยเข้าธุรกิจเนี่ยเพราะว่าเกิดวิกฤตนะครับขอถามต่อเลยแล้วนะคะวิกฤตเนี่ยคือวิกฤตอะไรคะขอเล่าย้อนความไปนิดนึงครับคือผมเนี่ยก็เรียนจบตามปกติคนทั่วไปนะครับแล้วก็มาทำงานประจำได้สักปีนึงทีเนี้ยอยากทำธุรกิจมากตอนนั้นนะฮะเมื่อ4ปีที่แล้วอยากทำธุรกิจมากก็เลยเปิดโรงงานกับเพื่อนนะครับหุ้นกันเปิดโรงงานตอนนั้นก็ไม่ได้มีเงินเอารถเข้าแบงค์ได้เงินมาก้อนนึงแล้วก็ลุยเปิดโรงงานนะครับคือปรากฏว่าเวิร์กมากผ่านไปสัก4เดือนเงินทุนไม่พอก็เอาบ้านเข้าพอเอาบ้านเข้าได้เงินมาก้อนนึงก็ทำต่อสัก 4-5 เดือนปรากฏว่าเจ๊งช่วงนั้นเจ๊งครับโดนเขาโกงเพราะอายุยังน้อยนะครับทำ23 24ประมาณนี้ก็เลยคือพอโดนโกงก็เรียบร้อยครับเงินหมดทีนี้ก็มีหนี้ขึ้นด้วยตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าเราทำอะไรดีตอนนั้นก็คือแบบโหหนี้แบบส่งเดือนนึงก็แตะแสนนะเพราะว่าเอาบ้านเข้ามีรถด้วยก็ทำยังไงดีปรากฏตอนนั้นเราคิดว่าเราจบปริญญาตรีก็เลยคิดว่าเรามีความรู้เปิดติวเตอร์ไปคุยกับเจ้าของตึกว่าเนี่ยครับเดี๋ยวผมขอเปิดกดวิชาได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวสิ้นเดือนเดี๋ยวค่าเช่ามาให้ตอนนั้นไม่มีเงินเช่าปกติค่าเช่าเนี่ยต้องวางมัดจำต้องอะไรอย่างนี้ก่อนใช่ไหมฮะก็เลยปรากฏว่าทำไปสักพักหนึ่งปรากฏว่าเวิร์กนะครับก็คือสิ้นเดือนก็มีตังมาจ่ายเฮียเขาแต่ตอนนั้นเรามองแล้วว่ากดวิชาเราเนี่ยเล็กมากคือต่อให้ห้องเต็มยังไงเนี่ยไม่พอส่งแบงค์คือพอกินแต่ไม่พอส่งแบงค์ทีนี้ก็เริ่มจากเดินตลาดนัดไปเรื่อยๆนะครับบังเอิญไปเจอของอย่างถูกมากเลยเขาเอามาจากที่ไหนเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาไปนำสินค้าเข้ามาจากจีนแล้วเขามาขายในตลาดนัดเราก็อ๋อโอเคขายตลาดนัดเอาของมาจากจีนเราก็เลยทำตามบ้างก็คือนำสินค้าเข้ามาจากจีนเริ่มลุยตลาดนัดตลาดที่แรกก็ใกล้ๆครับตลาดโรงพยาบาลชลประทานตรงนี้เองครับก็คือจำได้ว่าตอนที่ลุยขายที่ตลาดนัดวันแรกเนี่ย
ตื่นตั้งแต่ตีสามเสร็จประมาณเที่ยงประมาณเนี้ยวันแรกได้ยอดขายประมาณ 4,000 ค่ะเราคิดว่าเฮ้ย 4,000 เนี่ยเจอทางเราละเอา 4,000 คูณ30 120,000 โอ้ยังไงเนี่ยทางเราใช่ส่งแบงค์ได้โอเคแต่ปรากฏว่าตลาดนั้นไม่ใช่อย่างนั้นครับคือตลาดนั้นเนี่ยไม่ได้มีทุกวันเราก็เลยต้องไปพยายามเปลี่ยนตลาดนัดเรื่อยๆปรากฏเราก็ขยายออกหลายตลาดเลยครับอาทิตย์นึงก็ออกสัก6วันแล้วก็สลับกับไปทำกวดวิชาด้วยประมาณนี้เช้าขายบ่ายไปทำกวดวิชาคือทำไปสักพักนึงแล้วก็ปรากฏว่าเข้าหน้าฝนปุ๊บก็ยอดขายลดชัดเจนนะครับคือตลาดที่กลางแจ้งเนี่ยเราก็ขายไม่ได้เราก็เหลือตลาดที่เป็นอินดอร์อยู่ในร่ม แต่ปรากฏว่าอินดอร์เนี่ยเรากล่าวว่าโอเคเหลือเท่านั้นเท่านี้จะพอแต่ปรากฏว่าคือฝนอินดอร์ไม่เปียกเราไม่เปียกจริงแต่ว่าฝนตกลูกค้าไม่เดินก็คือกลายเป็นว่ามีร้านนะแต่ไม่มีลูกค้าเดินร้านแต่ไม่มีลูกค้าตอนนี้ไม่เปียกแล้วเพราะว่าฝนตกใช่ครับก็เลยเริ่มจากตอนนั้นก็เครียดเหมือนกันนะครับยอดตกเพราะเราต้องส่งแบงค์เดือนนึงก็อย่างที่บอกครับก็แตกแสนตลอดก็เลยสไลด์เฟซบุ๊กไปเรื่อยๆไปเจอตลาดที่กลางแจ้งเนี่ยเราก็ขายไม่ได้เราก็เหลือตลาดที่เป็นอินดอร์อยู่ในร่มสมัยก่อนเนี่ยเขาจะถ่ายสลิปลงเพจกันว่าเดือนนึงขายได้เท่าไหร่ปรากฏว่าเขาขายได้สัก 3-4 เท่าของเรานะครับแล้วเรามองว่าโหแบบออนไลน์น่าจะเหนื่อยน้อยกว่าที่เราไปตื่นตี 3 ตี 4 ไปออกตลาดอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับก็เลยลองเริ่มจากกดเปิดเพจแล้วลองเริ่มทำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประมาณนี้ครับก็คือจะสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าเราไม่เจอวิกฤตครั้งนี้ทางเรื่องฝนตกใช่ไหมคะเราอาจจะไม่เจอโอกาสในเรื่องของช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาเรียกว่าภาษาทั่วไปก็คือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยทีเดียวนะคะ